สวัสดีจ้าพี่น้องสุขูสุขคนมือนี่เพิ่งเห็นแดดจ้าพี่น้องหุ่นตะเวนขึ้นแต่เช้าคักตะเวนขึ้นแต่เช้าคักมือนี่หลายมือแล้วจ้าพี่น้องหลายมือแล้วบ่เห็นแดดฝนสิตกมาอยู่เรื่อยแต่ว่าสายๆมาจังหน่อยปกติแล้วสายๆมาจังหน่อยนี่ก็สิเป็นฟ้าเป็นฝนมาได้จ้าพี่น้องย่ำมือแรงอีกทำงานก็บ่ได้จ้าพี่น้องแม่ลำไผ่บ่พอสิเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้เลยแต่ว่าก็ดีแต่ว่าบ่ได้หุบพักจ้ะพี่น้องดีแต่ว่าบ่ได้รดน้ำพักเนาะมื้อนี้แม่ลำไผ่พาพี่น้องมาอยู่ทางโซนนี่มาเลาะเบิ่งโซนนี่แต่ว่าไปเฮ็ดงานอยู่ทางโซนสวนหน่อยลอยยางจ้ะพี่น้องแม่ลำไผ่ไปเฮ็ดงานอยู่ทางสวนหน่อยลอยยางแต่ว่าแม่ลำไผ่พาพี่น้องมาเลาะเบิ่งสวนทางโซนนี่เพราะว่าแม่ลำไผ่สิมาเว้าเรื่องบ้านพักสู่พี่น้องฟังจ้ะพี่น้องเพราะว่ามี FC เพิ่นถามแม่ลำไผ่เข้ามาว่าบ้านพักแล้วมันบ่เกิดจ้ะพี่น้องมื้อนี้แม่ลำไผ่สิให้แนวทางการบ้านพักกวางตุงจ้ะพี่น้องบ้านพักกวางตุงแล้วก็ปลูกพักกวางตุงในหน้าฝนเนาะจ้ะพี่น้องเนาะมื้อนี้แม่ลำไผ่สิพาพี่น้องมาเอาวิธีการบ้านพักจ้ะบ้านพักกวางตุงจังได๋ให้ได้เกิดแตงทั่วแม่ลำไผ่ก็พวกมะเขือเทศพวกทั่วก็กำลังสิงามจ้ะพี่น้องดีว่าบ่ได้ลดน้ำพักจ้ะแต่ว่าปลูกพักหนานี่เนาะจ้ะพี่น้องปลูกบอกทั่วปลูกบัวปลูกแดงนานี่ก็คือสิ่งที่ควรระวังสิ่งที่ว่าเฮาได้ดูแลเป็นพิเศษนึงก็คือเป็นพวกแมลงเต่าแตงจ้าพี่น้องแมลงเต่าแตงแมลงเต่าแตงระบาดจ้าพี่น้องแมลงเต่าแตงระบาดหลายคักจ้ะหลายคักอันนี้ก็คือเป็นกวางตุงที่แม่ลำไผ่วานไว้เนาะจ้ะเนาะวานไว้สิลุ่งบงอีกชุดที่2ในช่วงหน้าฝนนี่เพราะว่าชุดหนึ่งแม่ลำไผ่ตัดขายไปหมดแล้วจ้ะตัดไปหมดแล้วเพื่อแปลงออกเคี่ยวแปลงออกแล้วจ้ะสิตากดินใบสีแดงให้บ่จ้ะพี่น้องเพราะว่าจำเป็นจ้ะจำเป็นต้องตากดินจ้ะพี่น้องในช่วงหน้าฝนนี่เพราะว่าเชื้อโรคเชื้อราเพิ่นระบาดหลายจริงๆจ้ะเฮาก็ใส่ปูนขาวอยู่แต่ว่าก็บ่มั่นใจนะจ้ะเนาะจริงๆก็อยากตากดินแต่เพิ่นสีแดงให้บ่จ้ะพี่น้องถ้าบ่แดดก็จำเป็นนะจ้ะเนาะถ้ามันบ่แดดเฮาก็จำเป็นต้องเสี่ยงเอาจ้ะพี่น้องนี่ก็คือสำหรับพักกวางตุงที่แม่ลำไผ่วานไว้ก็ประมาณ10มือก็คงสิเอาไปแปะไปบงได้จ้ะตากดินไว้ประมาณ10มือจ้ะพี่น้องแล้วแม่ลำไผ่ว่าสิทําแปลงเพิ่มสิทําแปลงเพิ่ม สิเฮ็ดแปลงเพิ่มอีกจักแปลง2แปลงจ้ะพี่น้องก็คือว่าพักกวางตุงหน้านี้มันขายดีเนาะจ้ะพี่น้องเนาะขายดีขายง่ายแล้วก็เป็นราคาจักหน่อยจ้ะพี่น้องสำหรับการบ้านพักของแม่ลำไผ่ในช่วงนี้ในหน้าฝนแม่ลำไผ่สิเฮ็ดแบบง่ายๆได้จ้ะพี่น้องแม่ลำไผ่บ่เฮ็ดแบบวิชาการอีหยังมากมายบ่ต้องไปเพาะใส่แผงใส่ผึ่งใส่อีหยังมากมายจ้ะพี่น้องแม่ลำไผ่ก็ว่านไปปลูกไปตามปกติคือหน้าหนาวเฮานี่ล่ะแต่มันสิมีความแตกต่างกันคือขั้นตอนการว่านนี่ล่ะจ้ะพี่น้องแปลงนี่แม่ลำไผ่ก็สิมักหญ้าไว้อยู่จ้ะพี่น้องมักหญ้าไว้ก็เอาดินมากบก็บ่หลายจ้ะพี่น้องแม่ลำไผ่ก็เอาดินมากบโอ้ยเอาดินมากบกับยังเห็นหญ้าอยู่จ้ะพี่น้องแม่ลำไผ่เอาดินมากบก็ยังเห็นหญ้าอยู่แม่ลำไผ่สิปลูกนี่จ้ะโหระพาแล้วก็เลวันกวางตุงใส่น้ำเพื่อสิเอากวางตุงตัวนี้ไปแปะไปบ่งฟังทางนู่นเดี๋ยวมื้อนี้แม่ลำไผ่สิเอาน้ำมักมาลดให้อยู่จ้ะพี่น้องเพราะว่าถ้าขึ้นมาซ้ำนี้แล้วต้องมาลดน้ำมักกันไว้จ้ะพี่น้องกันแมลงไว้เพราะว่าบ่ให้แมลงถือกินเลยจ้ะพี่น้องคือซ้ำนี้คือเริ่มเอาน้ำมักมาลดเลยจ้ะพี่น้องนี่คือบ่ให้แมลงมาถือกินเลยจ้ะบ่ให้เขาถือกินพักกวางตุงเดี๋ยวเขาสิมาเจาะมากินจ้ะพี่น้องแมลงมาคักหลายสำหรับวิธีการว่านพักกวางตุงในช่วงหน้าฝนนี่คือแม่ลำไผ่สิบ่กบได้จ้ะพี่น้องคือปกติแล้วว่านเมล็ดแล้วสิโรยด้วยดินด้วยแกบหรือว่าด้วยฟางกบเนาะจ้ะพี่น้องเนาะปกติแล้วเฮาจะเฮ็ดกันแบบนั้นแต่ว่าแม่ลำไผ่ว่านพักแม่ลำไผ่ว่านพักหน้านี่แม่ลำไผ่สิบ่กบหยังจ้ะพี่น้องคือแม่ลำไผ่สิบ่กบอีหยังเลยเด้อแม่ลำไผ่สิว่านไว้เลยจ้าพี่น้องจะใส่ดินแล้วแม่ลำไผ่ก็สิว่านลอยๆๆๆไว้เลยเพราะว่าฝนน่ะตกซุมื้อตกแรงพร้อมจ้าพี่น้องเขาก็สิเกิดมาได้ประมาณนี้จ้าพี่น้องนี่ในความสวยงามแบบนี้เพราะว่าถ้าเฮาไปกบโดนน้ําฝนสิตกมากก็น้ําตกซุมื้อตกซุมื้อเฮ็ดให้ฟางหรือว่าวัสดุที่เฮากบข้างบนนั้นเข้าแน่นจ้าพี่น้องเฮ็ดให้เขาแน่นแล้วเฮ็ดให้พักเฮามันบ่เกิดจ้ะมันงอกบ่ได้เกิดบ่ได้จ้ะพี่น้องเกิดขึ้นมาก็เกิดบ่ดีแล้วก็บ่สวยบ่งามชามจ้ะพี่น้องคือว่านไว้แบบนี้เลยจ้ะนี่ลอยๆๆไว้แบบนี้เลยเขาก็สิขึ้นมาได้ประมาณนี้จ้ะพี่น้องก็สิเกิดมาอย่างสวยงาม
อีก2อาทิตย์แม่ลำไผ่ก็สามารถเอาออกไปบงได้แล้วจ้ะไปแปะไปบงไว้แล้วสิ่งที่ควรทำต่อไปก็คือการให้น้ำมักเนาะจ้ะเนาะสำหรับสูตรให้น้ำมักแม่ลำไผ่ก็มีคีบอยู่ในหันละจ้ะพี่น้องน้ำมักไรแมลงสูตรนั้นใส่ได้ผลจ้ะพี่น้องใส่เทเดียวจนแม่ลำไผ่ได้เอาไปแปะไปบงถือว่าโอเคจ้ะสูตรอยู่จ้ะพี่น้องเอาแมลงอยู่ได้แม่ลำไผ่ว่ามันอยู่เพราะว่าแม่ลำไผ่ใส่รอบเดียวแค่นั้นก็คือจบจนว่าแปะพักบงพักได้ประมาณจักสิบมือแม่ลำไผ่ก็ใส่อีกรอบนึงก็คือได้ตัดพักไปขายเลยจ้ะพี่น้องบ่ได้เฮ็ดหยังอีกจากมือเพาะเมล็ดจนถึงมือได้ขายพักแม่ลำไผ่ใส่น้ำมัก2เทียขนาดพักหนาฝนยังสามารถปลูกได้ขายจ้ะพี่น้องสำหรับสูตรไม้ไรมาแรกแม่ลำไผ่ถือว่ามันโอเคจ้ะถือว่ามันโอเคจ้ะพี่น้องฝนตกเล็งจ้ะพี่น้องฝนตกเล็งป้าพริกข้างล่างของแม่ลำไผ่นี่ถ้าฝนขาดถึงช่วงในช่วงนี้ระยะ4มื้อหามื้อนี้จังสิโอเคจ้ะพี่น้องเพราะว่าพริกพืชแม่ลำไผ่นั่นเริ่มเหลืองจ้ะพี่น้องเริ่มเหลืองบ่รู้ว่าสิรอดบ่รอดเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าฝนตรงข้างล่างนี่ตรงนี้เขาค่อนข้างสิแบบว่าดินหึ่มจ้ะพี่น้องดินหึ่มก็คือน้ําหลายเกินไปจ้ะพี่น้องระบายน้ําบ่ทันแล้วอีกอย่างนึงคือเป็นดินทรายจ้ะพี่น้องดินทรายนี่ถ้าได้แห้งก็แห้งคักจ้ะพี่น้องถ้าฝนตกเล็งก็คือหึ่มหลายระบายน้ําบ่ได้บ่ดูดซึมน้ําจ้ะอุ้มน้ําจ้ะพี่น้องก็เลยเฮ็ดให้พริกแม่ลำไผ่นี่โซนนี่เหลืองแต่ก็ได้เก็บมาทุกมืออยู่จ้ะพี่น้องเหลืองอยู่แต่ว่าก็ออกมาออกหน่วยให้ได้เก็บตามปกติอยู่อันนี้ก็คือแม่ลำไผ่ก็ต้องปล่อยเพราะว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติเนาะจ้ะพี่น้องเนาะมันเป็นไปตามธรรมชาติจ้ะเพราะว่าในช่วงนี้ช่วงเดือนนี้กับเดือนหน้าฝนสิเร็งเนาะจ้ะพี่น้องฝนเร็งถ้าว่าเขาตุยเขาเสียหายแม่ลำไผ่ก็ต้องลื้อแล้วก็ยกคู่ขึ้นแล้วก็ปลูกใหม่ปลูกแนวอื่นปลูกแนวอื่นซะก่อนหมุนเวียนปลูกแนวอื่นหรือว่าพริกแม่ลำไผ่ก็กล้าเบี้ยไว้อยู่จ้ะพริกมะเขือก็เฮ็ดเบี้ยกาเบี้ยไว้อยู่นี่ล่ะแม่ลำไผ่เป็นหยังคือจังเป็นจังคือจังเน้นเฮ็ดแปลงยกแขกเป็นหยังคือชอบแปลกปลูกใส่แปลงยกแขกยกขอบก็เพราะว่ามันมีความเสี่ยงเนาะจ้ะเนาะมันมีความเสี่ยงในหน้าฝนถ้าแปลงยกขอบแบบนี้ยกแขกแบบนี้แม่ลำไผ่บ่มีปัญหาเห็นบ่จ้ะพี่น้องมะเขือเทศแม่ลำไผ่บ่มีปัญหาเลยจ้ะโอ้ยแม่ลำไผ่คือจังอยากกันมาเฮ็ดเป็นข้างให้เพิ่นแท้ล่ะจ้ะพี่น้องมึงเนี่ยมันเคือเทศแม่ลำไผ่ขึ้นมึงตุ่นอ้วกอวบใช่ล่ะกำลังออกหมากออกหน่วยแต่ว่าเพิ่นก็ขึ้นเพิ่นขึ้นตรงขึ้นไปไหมจ้าพี่น้องมึงเนี่ยเพิ่นขึ้นไปเพิ่นคือจังสีจะขึ้นข้างบนเนาะมึงเพิ่นคือจังสีจะขึ้นข้างบนแท้เพิ่นบ่อยากล้มลงเลยแม่ลำไผ่ก็ขึ้นแล้วตุ่นเพิ่นแท้สิบ่ได้มาเฮ็ดล้านเฮ็ดข้างให้เพิ่นอีหลีติจ้าพี่น้องมึงเนี่ยมาเฮ็ดเป็นข้างเมื่อไว้ทั้งข้างแล้วก็สอดไม้รัดให้เพิ่นเนาะจ้ะเนาะคือบ่ให้เพิ่นล้มลงให้เพิ่นขึ้นไปแบบตรงๆไปเลยขึ้นแม่ลำไผ่ที่จริงแล้วแม่ลำไผ่เฮ็ดลานให้เพิ่นทางนี้จ้ะพี่น้องว่าสิให้เพิ่นเฟื่อยลงข้างนี้แต่ว่าเพิ่นน่ะมาอยากขึ้นไปตรงๆพุ่นจ้ะพี่น้องเพิ่นบ่ยอมล้มลงมาเลยเพิ่นอยากขึ้นตรงแต่ว่าฟังทางนี้แม่ลำไผ่สิปล่อยให้เพิ่นลงมาอยู่ดอกนี่ปล่อยให้เพิ่นลงมาโหลดแต่ว่าฟังทางนี้แม่ลำไผ่สิได้มาเห็นรัดให้เพิ่นอยู่จ้ะพี่น้องนี่สิได้มาเฮ็ดใหม่รัดให้อยู่นี่ตูนเพิ่นย่านเพิ่นล่มลงก่อนจ้ะพี่น้องล่มก็สิเฟื่อยลงนี่ล่ะแต่ว่าก็สิลงไปถึงดินพุ่นล่ะจ้ะพี่น้องเพราะว่าความงามของเพิ่นความสูงของเพิ่นเพิ่นสูงคักแล้วจ้ะพี่น้องนี่จ้ะคือข้อดีของการเฮ็ดแปลงยกแขนนะจ้ะพี่น้องเนาะปลูกพักสบายจ้ะพี่น้องฝนสิติ๊กตกเล็งปานใดก็บ่มีปัญหาเด้จ้ะพี่น้องนี่ตกเล็งลงไปบ่มีปัญหาจ้ะขนาดว่านพักกวงตุงว่านพักแบบนี้ไว้ก็บ่มีปัญหาช่วงที่ผ่านมาฝนตกเล็งคักอีหลีจ้ะคิดว่าป้าพริกแม่ลำไผ่จนเหลืองโหนดจ้ะพี่น้องแต่ว่าในแปลงคือบ่มีความเสียหายอีหยังจ้ะปกติปลูกพักได้กินนานี่ก็ถือว่าโอเคแล้วจ้ะพี่น้องทั้งได้ขายอีกนี่ก็คือเป็นแนวทางนึงเนาะจ้ะเนาะสำหรับการว่านพักกวงตุงในหน้าฝนเฮ็ดจังได๋ให้เกิดให้งอกดีแล้วก็ให้งามบ่ให้เกิดความเสียหายก็ปลูกใส่แปลงยกแค่แล้วก็ว่านไปเลยจ้ะพี่น้องก็คือบ่ต้องใส่หยังกุบว่านใส่ดินเขาก็เกิดไปเลยจ้ะพี่น้องเขาเกิดง่ายจ้ะ2มือก็แตกเกิดขึ้นแล้วจ้ะพี่น้องเกิดง่ายๆจ้ะสำหรับพี่น้องผู้ใดอยากปลูกพักกวงตุ้งกินก็นำเอาวิธีการของแม่ลำไผ่ไปเฮ็ดลองเบิ่งเด้อจ้ะพี่น้องเด้อใส่น้ำมักสูตรของแม่ลำไผ่ลองเบิ่ง
ได้ผลจังใดบ่ได้ผลจังใดกับมันก็มินบอกแม่ลำไผ่นี่ได้จ้ะเพราะว่าแต่ว่าแม่ลำไผ่เฮ็ดมันได้ผลจ้ะพี่น้องกะแม่ลำไผ่ได้ขายผัก2แปลง3แปลงกับไอ้กับยูกระถางอีกยู2แปลงผักแปลงแปลงอยู่แค่นี่2แปลงแล้วก็ยูกระถาง5กระถางแม่ลำไผ่ก็ได้เงินน่ะ300กว่าบาทจ้ะพี่น้องนี่ก็คือเป็นแนวทางแล้วก็เป็นรายได้เนาะจ้ะเนาะสำหรับผักช่วงนี้แม่ลำไผ่ก็ขายกำละ10บาทผักกวางตุงเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดหยังจ้ะพี่น้องก็กำละพอประมาณก็บ่ถึงกับใหญ่เกินไปก็ซ้ําแม่ลำไผ่ทายให้เบิ่งล่ะแต่ว่าสำหรับในเมืองแล้วใหญ่จ้ะพี่น้องใหญ่แต่ว่าสำหรับบ้านนอกเฮาก็บ่ถือว่าใหญ่จ้ะพี่น้องเพราะว่าบ้านนอกนี่ก็คือว่าขายถูกนะจ้ะเนาะขายถูกก็คือในเมืองเพิ่นในเมืองเพิ่นก็นิดเดียวจ้ะ10บาท20บาทจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงสิเป็นประโยชน์กับพี่กับน้องเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเอาน้ำไปใส่ลองเบิ่งเด้อจ้ะสำหรับวิธีการว่านผักปลูกผักกวางตุงดูแลผักกวางตุงในช่วงนานี่เนาะจ้ะพี่น้องเนาะไปเฮ็ดลองเบิ่งจ้าเพื่อได้อยู่ได้กินจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบไปเพียงแค่นี้เนาะจ้ะพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องป้องปายสุขสุขคนจ้าที่เข้ามาติดตามรับชมแม่ลำไผ่ขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ